สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ผมได้ไปเจอเพื่อนของเพื่อนชื่อน้องเต้นะครับแล้วก็อยากจะเล่นกีตาร์คือเป็นอะไรที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเล่นกีตาร์แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังสักทีน้องเต้ก็เลยมาปรึกษาผมด้วยความที่เห็นใครที่มีไฟอยากจะเล่นกีตาร์เป็นไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนเนี่ยผมจะสนับสนุนเต็มที่ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาสำหรับน้องเต้แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนที่อยากจะเรียนกีตาร์นะครับแต่ยังไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังอันนี้ผมเนี่ยพูดไปแล้วก็นึกถึงพี่หมอยงยุทธมายาลาบด้วยเดี๋ยวผมจะเอางี้คลิปเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มหัดจริงๆนะฮะก่อนอื่นมารู้จักกีตาร์ก่อนกีตาร์นี่มี6สายตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่มี6สายนะฮะสายแต่ละสายเนี่ยเราเรียกสายที่1 2 3 4 5 6นะฮะหลายคนยังไม่ทราบว่าสายไหนเรียกสาย1สายไหนสาย6สายไหนสาย1คือสายที่เสียงสูงที่สุดนะฮะที่อยู่ล่างสุดเนี่ยถ้ามองตรงนี้คือล่างสุดนะฮะนี่คือ1สาย1เสียงเป็นอย่างงี้นะฮะอันนี้คือต้องจูนกีตาร์ก่อนจะเล่นต้องจูนก่อน1 2 3 4 5 6จะไล่อย่างงี้นะโอเคเมื่อรู้จักทั้ง6สายแล้วนะฮะจูนให้เพราะก่อนจูนให้เสียงมันตรงก่อนวิธีจูนก็ใช้หมุนเอานะหมุนให้เสียงมันตรงนะหรือไม่ก็ดูใน YouTube มีวิธีสอนการจูนโอเคเมื่อจูนเสร็จแล้วจับคอร์ดคอร์ดแรกที่ผมจะสอนก็คือคอร์ด C คอร์ด C นี่เล่นแค่5สายพอนะสายที่5ถึงสายที่1หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นทุกสายในแต่ละคอร์ดบางคอร์ดเล่นหมด6สายก็จริงอย่างเช่นคอร์ด E คอร์ด E นี่จับ6สายเลยแต่บางคอร์ดถ้าเล่นพร้อมกันหมด6สายจะไม่เพราะเช่นคอร์ด D ถ้าจะให้เพราะเล่นแค่4สายพอเนี่ยเล่นสาย C 3 2 1แต่ถ้าเล่นหมด6สายเลยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีบางโน้ตที่ไม่ควรจะอยู่ในนั้นนะฮะอันนี้ก็ยังฟังโอเคอยู่แต่จริงๆแล้วไม่ควรเล่นหมด6สายนะฮะหรือบางคอร์ดเลยที่มันแบบล้ำไปเลยนะฮะเช่นคอร์ด D9 อันนี้ฟังไว้เฉยไม่ต้องยังไม่ต้องเข้าใจก็ได้เช่น D9 นี่เล่นแค่4สายแล้วเป็น4สายที่อยู่ตรงกลางด้วยก็คือสายที่5ถึงสายที่2นะสายที่1กับสายที่6ไม่ควรเล่นอันนี้เขาเรียกคอร์ด D9ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเล่นโดยการใช้นิ้วค่อยๆพรมมันไปนะฮะอย่างแรกเลยคือจับคอร์ดนะฮะเอาคอร์ด C เราจะมาจับแค่เอากี่คอร์ดดีเอา4คอร์ดก่อนแล้วกันนะกับคอร์ด C วิธีการอ่านคอร์ดนะผมจะขึ้นคอร์ดชาร์ตนะครับตัวเลขเนี่ยแต่ละเลขแต่ละตัวที่ขึ้นบนคอร์ดชาร์ตเนี่ยมัน represent หรือมันเป็นตัวเลขตัวแทนของนิ้วนะฮะบนมือของเราเนี่ยจะมีนิ้วอยู่5นิ้วนะฮะถ้าท่านยังมีอาการครบ32ไอ้5นิ้วเนี่ยศัพท์ทางกีตาร์เนี่ยเขาจะเรียกนิ้วโป้งว่าตัว T นะฮะ T ก็คือ thumb เนี่ยที่แปลว่านิ้วโป้ง T โป้งเนี่ยคือ T ส่วนนิ้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเลข1 2 3 4นะตามภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะโอเคแล้วจากนั้นก็ดูวิธีการจับนะฮะสายบางสายบนกีตาร์เนี่ยไม่ได้ถูกกดแต่ก็ต้องเล่นถ้าสายนั้นไม่ได้ถูกกดไม่ได้ถูกนิ้วกดแต่ต้องเล่นเนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นตัววงกลมนะอยู่บนเฟรตอันนี้คือวิธีการอ่านคอร์ดนะฮะถ้าเห็นวงกลมแสดงว่าเส้นนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่ได้นิ้วกดก็ต้องเล่นนะฮะแต่ถ้ามีตัว X หมายความว่าสายนั้นไม่ต้องเล่นเช่นคอร์ดD เป็นต้นนะคอร์ด D เนี่ยจะมีตัว X อยู่เหนือสายที่6และสายที่5นะฮะที่เหลือเล่นหมดเป็นต้นโอเคนะฮะถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูซ้ำโอเคอ่ะต่อไปเป็น exercise นะฮะที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยน้องเต้พี่หมอยงยุทธแล้วก็ใครก็ตามที่เพิ่งจะหัดเล่นกีตาร์ใหม่มาเล่นนะโอเคคอร์ดแรก